ื่องของปากใบก็เป็นเรื่องที่ถือว่าไม่คงไม่ต้องเน้นนะอาจารย์ว่าจะมีจำเลยหรือผู้ต้องหามาที่ศาลกันหรือเปล่าวันที่25นี้ก็ยังมีเวลาถึงวันศุกร์นะฮะถึงเที่ยงคืนศุกร์เที่ยงคืนอ่ะคือผมพูดในแง่ข้อกฎหมายแบบนี้นะครับว่าข้อกฎหมายก่อนนะครับกฎหมายอาญาเราเนี่ยเรื่องอายุความมันมีปัญหาครับครับคืออายุความเราเนี่ยบอกว่า1คดีจะจะขาดอายุความนะครับสำหรับกรณีโทษ20ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือ20ปีครับถ้าขาดอายุความถ้า1ไม่นำคดีมาฟ้องต่อศาลและ2ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับขึ้นศาลครับนะครับเพียงแค่ศาลรับฟ้องไม่พอครับต้องเอาผู้กระทำความผิดเนี่ยหรือผู้จำเลยเนี่ยนะฮะมาขึ้นศาลคือศาลรับฟ้องไม่พอต้องเอาตัวมาด้วยอายุความถึงจะหยุดครับทีนี้คำถามคือมันเป็นปัญหาอย่างไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการเอื้อหรือเปิดช่องนะครับให้หนีจนกว่าคดีจะขาดอายุความครับซึ่งไม่ถูกนะครับไม่ถูกเพราะอะไรครับเมื่อเปรียบเทียบกับสากลเนี่ยนะฮะเขามีหลักแบบนี้นะครับมีสองอย่างครับหนึ่งคดีบางประเภทเนี่ยเขาไม่มีอายุความนะครับถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะครับสองอย่างเราเนี่ยเคยเอาอันที่ไหนจบก่อนคุณวิสุทธิ์เราพูดมานานนะครับว่าเช่นคอร์รัปชันไม่มีความไม่ควรมีความยุติความก็พูดกันมานานนะฮะแต่ก็ไม่แก้สักทีแล้วเราก็พบว่ามีนักการเมืองจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับที่เขาใช่หนีไปแล้วกลับมาได้เขากลับมาเมืองไทยสบายๆใช่ใช่ไหมฮะก็พูดมาตลอดเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงก็ไม่เห็นทำเรื่องนี้เรื่องอายุความเรื่องคอร์รัปชันที่มีทีนี้คอร์รัปชันเนี่ยขยายความอย่างกว้างก็หมายถึงเรื่องของการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยรวมถึงการทำให้ประชาชนตายด้วยนะครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรคือหมายถึงว่าไปใช้อำนาจหน้าที่โดยทำให้คนประชาชนตายอยู่ในความควบคุมแล้วส่วนตายเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันทีนี้ผมพูดในข้อที่สองนะครับหรืออายุความถ้ามีเนี่ยโดยหลักทั่วไปนะครับก็จะมีหลักว่าถ้าหากว่าอัยการส่งฟ้องต่อศาลนะหรือศาลรับฟ้องเนี่ยอายุความหยุดเลยครับถ้าศาลถ้าส่งขึ้นศาลแล้วหรือจะหยุดหาหรือไม่เอามาขึ้นศาลได้ก็หยุดก่อนนะหยุดเลยครับคือถ้าหนีไม่มีประโยชน์แล้วจะหนีฮะขณะที่ของเราเนี่ยต้องเอาตัวมาขึ้นศาลก็เลยไปเหมือนกับส่งเสริมให้หนีกันอ่ะถ้าหนีได้ก็หนีจนกว่าจะขาดอายุความก็กลับมาเมืองไทยสบายๆครับอันเนี้ยนะครับบางประเทศเช่นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าหักหนีนะครับถ้าหนีการขึ้นศาลคืออายุความหยุดเลยครับอันนี้ของเราเนี่ยคืออายุความมีสองอย่างครับเรื่องหยุดเนี่ยเขาเรียกว่าสะดุดหยุดอยู่คืออะไรครับหยุดอยู่คือว่าอายุความสมมติว่าอีก3วันจะครบ20ปีก็หยุดเลยครับหยุดแค่เนี้ยก็คือไม่ต่อแล้วอายุความมีผลต่อไม่เดินต่อหรืออายุความสะดุดหยุดลงสะดุดหยุดลงหมดเลยครับอายุความเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับมันมีสองอย่างนี่ของเราเนี่ยนะครับเราเดินหน้าไปต่อฮะต่อให้ศาลรับฟ้องแล้วคือตอนหลังแล้วเนี่ยนะครับคุณพิสุทธิ์ครับศาลรับฟ้องแล้วอายุความต้องหยุดสิครับใช่ครับเพราะไม่งั้นจำเลยก็หนีสิครับค่ะแล้วจำเลยก็หนีจริงในประเทศไทยไงนี่เรื่องของตากใบก็เรื่องเดียวกันครับอายุความ20ปีแล้วจะครบมันไม่กี่วัน20ปีเนี่ยคือ25ตุลาคม2567ก็คือถึงภายในเที่ยงคืนน่ะครับของวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับถ้าจำเลยไม่ยอมมาขึ้นศาลหรือทางการนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่กระทำการในการจับกุมนะครับเอาตัวมาขึ้นศาลครับนะครับก็เป็นอันว่าพ้นเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยอายุความก็จะขาดลงครับดำเนินคดีต่อไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับในข้อที่ว่าคดีตักใบก็มีการเยียวยาชดเชยให้กับญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วห้ารายในผู้บาดเจ็บหนักก็ให้แล้วครับแต่คนที่พูดอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจมันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะครับไอ้เรื่องเยียวยาเรื่องเงินก็เรื่องหนึ่งเรื่องกระทำผิดอาญาก็เรื่องหนึ่งใช่เรื่องหนึ่งการเยียวยาไม่ได้แปลว่าจะทำให้ความผิดหมดไปนะครับเช่นผมเอาปืนไปยิงคุณพิสุทธิ์ตายเนี่ยผมจ่ายเงินให้ญาติคุณพิสุทธิ์ก็จบกันเหรอไม่ได้อ่ะมันก็ต้องเงินคดีถึงพิสุทธิ์ใช่ครับทีนี้
ไอ้ข้อที่ผมอธิบายเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยคือเงินเยียวยาเนี่ยให้ญาติพี่น้องคือเขาให้ญาติพี่น้องคือมันก็มีหลักว่าบางทีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหลักของครอบครัวใช่ไหมครับใช่อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออาจจะไม่ใช่แต่ต่อไปเขาเติบโตขึ้นมาเขาจะต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมฮะเป็นลูกคนเล็กก็จริงแต่เดี๋ยวเขาจบการศึกษาเขาทำงานเขาจะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอะไรแบบเนี้ยจะได้เงินเยียวยาเนี่ยเงินชดเชยมันช่วยคนที่อยู่ข้างหลังแต่เรื่องอาญาเนี่ยมันเป็นคือความเป็นธรรมกับคนที่ตายครับของคนละล้านบาทที่ช่วยไปแล้วเนี่ยนะครับทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับเป็นการช่วยญาติเขาตัวผู้บาดเจ็บก็ได้รับโดยตรงไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าคดีอาญามันคือความเป็นธรรมกับผู้ตายใช่นะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเอาง่ายเวลาฆ่าคนตายไม่ใช่ชดใช้ด้วยเงินแล้วก็จบไม่ใช่อะใช่ไหมคืออันเนี้ยมันก็หลายท่านผมมันไม่ใช่ฆ่าคนตายแค่ขนคนหลายคนเขาไม่ตายตายเขาไม่ตั้งใจแต่ใช่ไหมครับศาลจังหวัดนริวัฒน์ท่านรับฟ้องที่เขาหาฆ่าคนตายนะครับใช่เขาหาฆ่าคนตายเพราะว่าเป็นการกระทำให้คนตายในตอนแรกอาจจะไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่ารถคันแรกรถมันมีทั้งหมด25คันนะครับในการขนคน 1,300 คนรถคันแรกเนี่ยขนมาถึงที่ค่ายอิงบริหารเวลาทุ่มครึ่งก็รู้แล้วว่ามีคนตายหลายคนไม่แก้ไขไอ้คันต่อมา25คันน่ะเพิ่งจะออกจากที่ตักไปคันข้างหลังเขาสามารถจะสั่งการแก้ไขได้ให้เปลี่ยนวิธีการขนก็ยังไม่แก้ไขดีคันสุดท้ายนี่ออกจากตากใบมาออกจากตากใบน่าจะ 2-3 ทุ่มอ่ะครับนะครับคือว่าง่ายคันแรกมาถึงคันสุดท้ายไม่ออกอ่ะนะครับแล้วอยู่วิ่งอยู่กลางทางสามารถสั่งการได้ครับไม่งั้นความสูญเสียคงไม่มากเท่านี้นี่คือเป็นเรื่องของการศาลท่านเลยเห็นว่านี่เป็นเจตนาเข้าข่ายนะครับแล้วก็เนี่ยกักขังดวงเหนียวจนเป็นเหตุที่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยก็โดนหลายข้อหานะครับทีนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเจ้าที่รัฐกระทำการที่มีประชาชนตายเนี่ยที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีใครต้องรับผิดไงใช่14ตุลา16 6ตุลา19 6ตุลา19พฤษภา35แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้วิธีการนิรโทษกรรมเอากฎหมายยกเครื่องความผิดทั้งหมดนิรโทษกรรมให้ประชาชนแต่ถ้าที่จริงนี่เขียนเผื่อไปถึงเจ้าที่รัฐด้วยครับแต่คราวนี้ที่ตากใบไม่ได้มีการนิรโทษกรรมนะครับนิรโทษกรรมไม่ได้นี่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้รัฐกระทำการเห็นใช่ไหมฮะแต่ว่าวิธีการมันก็จะกลายเป็นว่าก็จะไม่ต้องรับผิดเหมือนกันตรงที่ว่าคดีตักไปก็จะถูกปล่อยให้ขาดอายุความครับคือผลเหมือนกันคือไม่ต้องรับผิดแต่ว่าวิธีการต่างกันคือในคราวนี้ใช้วิธีการขาดอายุความคนจะมองแบบนี้เมื่อพ้น25ตุลาไปแล้วนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรที่จริงจังกว่านี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นก็คงต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างนะครับผมอันที่หนึ่งเนี่ยระยะยาวผมว่าต้องแก้ไขกฎหมายอาญาครับให้อายุความเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคอร์รัปชันกับการทำให้ประชาชนตายเนี่ยประชาชนที่เจ้าที่รัฐทำให้ประชาชนตายเนี่ยนะครับอายุความไม่มีฮะอายุความไม่มีคนไม่มีหรือถ้าจะให้มีต่อก็ต้องอายุความหยุดเลยครับเมื่อศาลสั่งฟ้องครับส่วนเรื่องคดีตากใบเนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันสามารถยังพอจะขยายอายุความได้นะเป็นได้เหรอถ้าแก้กฎหมายทันคือเพราะเรื่องอายุความเนี่ยมันไม่เรื่องห้ามย้อนหลังนี่ไอการห้ามย้อนหลังตามมาดูมันห้ามย้อนเฉพาะแค่ความผิดกับโทษครับแต่อายุความมันไม่เอาผิดกับโทษคืออายุความพ้น25ตุลาคมไปแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าพลเอกพิสารท่านพ้นผิดนะครับครับยังผิดอยู่ครับแต่ลงโทษไม่ได้อ๋อเรื่องความผิดแต่ลงโทษไม่ได้การกระทำเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะให้หายพ้นผิดแต่ผิดลงโทษไม่ได้ครับนะครับเพราะอายุความขาดดำเนินคดีต่อไม่ได้อายุความเนี่ยไม่ใช่เรื่องความผิดหรือว่าเรื่องการลงโทษนะครับแต่เป็นเรื่องของคดีจะขาดอายุความเมื่อไหร่นะครับมันจึงไม่ต้องห้ามนะครับก็มีการพูดกันถึงขนาดที่ว่าถ้ามันแค่ประโยคเดียวอะนะครับเติมเข้าไปหรือแก้เข้าไปนะฮะในมาตรา95ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลเห็นสมควรเนี่ยนะครับเติมไปหนึ่งประโยคหรือแก้หนึ่งประโยคเนี่ย
ออกเป็นพรก.ก็ยังทันนะเช่นแบบเขาก็ออกโดยรัฐบาลที่เรียกว่าพระราชกำหนดอันนี้ผมพูดแค่ว่าช่องทางทางกฎหมายนะครับช่องทางหรือไม่ทำจะทำควรหรือไม่ทำหรือเปล่าก็อยู่ที่รัฐบาลในพิจารณานะครับแต่มีกำหนดเวลาได้จ่ายต้องขายภายในกี่วันก็ต้องแก้เสร็จก่อน25เที่ยงคืน25ตุลาคมฮะเรื่องนี้ต้อง24ทันใช่ไหมยังไงก็ต้องแก้นะครับถ้าแก้รัฐบาลไม่แก้สภาทั้งสภาก็ต้องแก้ผมอยากให้ทำเหมือนกับตอนที่ทั้งสภาช่วยกันออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการอุ้มหายทรมานอ่ะทุกพรรคเป็นเอกฉันท์เลยครับทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลครับนี่ครับคือการสูญเสียที่ตักใบต้องไม่สูญเปล่าอ่ะจากนี้ไปเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เกิดอีกนะครับมันเป็นเรื่องของการที่อายุความเนี่ยมันไม่เป็นธรรมครับต่อไปถ้าศาลนับฟ้องแล้วแหละต้องอายุความต้องไม่นับแล้วนะครับหรือผมเสนอให้แรงเลยนะฮะคดีเป็นความผิดเกี่ยวกับคอร์รัปชันแล้วก็เจ้าที่รัฐทำให้ประชาชนเสียชีวิตเนี่ยไม่มีอายุความครับเอางั้นไปเลยไม่มีอายุความเรื่องอื่นตอนลงมาก็ให้สุดอายุความหยุดเมื่อศาลรับฟ้องครับนะครับอันนี้ก็เสนอครับว่าทั้งสภาต้องช่วยกันครับแล้วก็มาตรการอื่นๆเนี่ยนะครับก็มีการพูดกันนะครับเมื่อวานมีการสัมมนาธรรมศาสตร์ก็พูดกันหลายข้อนะครับแต่มันก็ยากลำบากนะครับอันหนึ่งที่ผมเสนอไปเมื่อวานเนี่ยผมเสนอว่าถ้าอายุความมันขาดจริงๆเนี่ยผมเสนอว่ารัฐบาลก็ต้องขอโทษนะต้องขอโทษประชาชนครับครับขอโทษอะไรครับที่ไม่สามารถใช้อำนาจที่ตัวเองมีเนี่ยในการเอาตัวคนผิดมาขึ้นผู้กระทำเนี่ยมาขึ้นศาลได้แต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลให้รัฐบาลเตรียมเขียนแถลงการขอโทษนะพูดนี้คือให้4วันที่เหลือท่านต้องจริงจังกว่านี้อย่าให้คนมองว่าท่านเจตนาให้อายุความมันขาดจะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลนะครับถ้าพูดตรงๆนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็เสนอไปว่าถ้าคดีในศาลทำไม่ได้ก็สภาผู้แทนราษฎรผู้แทนปวงชนก็เปิดไต่สวนสาธารณะเลยครับทำเป็นกิจลักษณะเลยเอารายงานของกรรมการอิสระไต่สวนการเสียชีวิตนะครับไต่สวนเหตุการณ์แล้วก็รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติแล้วก็สำนวนของศาลที่รับฟ้องคำสั่งศาลที่รับฟ้องเนี่ยเป็นต้นเรื่องเลยครับในการทำให้ความเป็นธรรมมันประจักษ์ขึ้นมาแม้จะลงโทษไม่ได้แต่ทำให้เป็นข้อยุติออกมาครับว่าผิดถูกอย่างไรป้องกันไม่เกิดการแบบนี้เกิดอีกแล้วก็เป็นการให้ความเป็นธรรมแล้วก็เยียวยาทางจิตใจกับผู้เสียชีวิตกับญาติเสียชีวิตด้วยครับครับอาจารย์กรณีที่เกิดทำการไต่สวนในองค์พิพากษาข้อเสนอใจคือภาคประชาชนทำมันเองใช่ไหมคงอาศัยกองแกรับไม่ได้ใช่ไหมฮะคือที่พูดไปหมายถึงว่าเมื่อพ้น25ตุลาไปแล้วดำเนินคดีต่อได้พ้น25ตุลาไปแล้วแต่ต่อให้ดำเนินคดีต่อได้เนี่ยสมมติกลับมาได้คน2คนมันก็ไม่ครบอยู่ดีใช่ไหมฮะยังไงผมคิดว่าไอ้เรื่องการไต่สวนสาธารณะในความหมายผมคุณพิสุทธิ์คงเคยเห็นข่าวในต่างประเทศที่คองเกรสเนี่ยของอเมริกาเขาทำบ่อยนะเขาเชิญคนมาที่รับผิดชอบเรื่องในเรื่องหนึ่งมาไต่สวนแล้วก็มีกรรมการรับฟังแล้วก็ให้สื่อมวลชนมาฟังแล้วก็ถ่ายทอดสดเป็นสาธารณะเนี่ยโหมันดีมากเห็นเลยก็ให้เป็นเวทีของสาธารณะไปเลยถ้า25ตุลาคดีมันต้องหยุดยุติไปก็ต้องใช้ช่องทางของผู้แทนปวงชนครับทำเป็นการไต่สวนโดยประชาชนเพราะว่าในเมื่อดำเนินการอำนาจบริหารก็ไม่จับกุมมาอำนาจตุลาการก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินแต่หน้าที่ประจักษ์นะครับครับผมนี่ผมดูในเวทีของอาจารย์เนี่ยมีข้อเสนอว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงนะแล้วก็ไม่ได้ผู้ต้องหาจริงเนี่ยก็นอกจากขอโทษเนี่ยก็ให้หน่วยราชการจัดการรำลึกประจำปีไปเลยแล้วก็เรื่องรองมากเลยรองมากเลยใช่ไหมฮะมันต้องทำให้เต็มที่ก่อนครับนะครับแล้วเป็นความบกพร่องแน่ๆเพราะมีอำนาจรัฐมีอำนาจบริหารแล้วทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้เนี่ยคนจะมองแน่นอนว่าก็บกพร่องครับผมไม่ได้บอกให้เปรียบขอโทษนะครับนะครับเหมือนผมมีหน้าที่ที่ผมต้องทำให้คุณที่สุดภายใน4วันเนี่ยผมไม่ทำครับผมเขียนแถลงการเตรียมเหตุผลเตรียมขอโทษคุณที่สุดแต่มันถูกป่ะล่ะไม่ถูกต้องทำไม่ได้ก่อนไม่ถูกใช่ครับแต่อาจารย์ต้องสมมติอย่างนี้นะบอกว่าก็ขอโทษไปแล้วไงตอนยุคประเดี๋ยวสุรุจุฬานนท์อ่ะ
จะไม่ซ้ำอะไรว่าต้องขอโทษซ้ำถ้าเกิดจะมีการโต้แย้งหรือโต้เถียงนะให้เป็นคนละอย่างกันนะแต่การขอโทษกับเหตุการณ์ก็เรื่องนึงแต่ผมหมายถึงการขอโทษที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยดำเนินคดีไม่ได้รัฐบาลนี้แม้จะมาช่วงท้ายใช่ไหมใช่ครับเข้ามาช่วงท้ายคือหนึ่งปีกว่าครับใช่ไหมเพราะพรรคเพื่อไทยเข้ามา22สิงหาปี66ก็ปีกว่าหนึ่งปีกับสองเดือนครับนะครับแต่หนึ่งปีกับสองเดือนคนก็คาดหวังว่าทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับครับแล้วก็ถ้าพรรคเพื่อไทยเองเขาก็เป็นรัฐบาลมาตั้งแต่ปี47เมื่อเกิดเรื่องตอนถ้าจะเกิดยุคคุณทักษิณนะครับก็มีช่วงของพลเอกประยุทธ์ที่มาแทรกมาแทรกอยู่นานนะแทรกอยู่ตั้ง9ปีความจริงทุกรัฐบาลต้องขอโทษด้วยพลเอกประยุทธ์ด้วยนะเนี่ยเพราะปล่อยคดีมันขาดอายุความครับถ้าสมมติว่า25ไม่เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจบมาที่คาดหมายนะคือว่าคดีหมดอายุความไม่สามารถนำใครไปดำเนินการได้ข้อเสนอที่อาจารย์ก็ว่าไปตามกระบวนการระยะยาวแต่ว่าถ้าเกิดแล้ว25แล้วสิ่งที่คาดคิดอาจารย์คิดว่าจะเกิดผมคิดว่าความอะไรขึ้นไหมที่ตัดใบมันไม่สูญเปล่าแน่ความสูญเสียไม่สูญเปล่าแต่ว่าจำเลยคดีจะหรือเปล่ามันอยู่ที่เอาตัวจำเลยมาขึ้นศาลได้หรือไม่ผมเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันสะเทือนใจฮะถ้านึกถึงว่าเหตุการณ์ก็เสียชีวิตไปอย่างไรถูกขนทับเป็น4ชั้น5ชั้นมือไพ่หลังแล้วจนขาดอากาศหายใจแล้วมีคนที่คอตายจำนวนเป็น10คนนะคุณไม่สุดโดนทับจนคอหักตายอันนี้มันเป็นข้อที่ยังไงก็ต้องป้องกันให้เกิดแล้วเรื่องที่ต้องเกิดแน่ๆเนี่ยนะครับต้องช่วยเกิดแน่ๆเลยคือเรื่องการแก้เรื่องอายุความครับแล้วในคราวเนี่ยมันจะเลยไปถึงเรื่องคอร์รัปชันด้วยว่าทำสักทีนะครับในโอกาสเนี่ยในการคอร์รัปชันต้องมีอายุความเนี่ยรวมถึงการใช้บ้านทำให้ประชาชนสองเรื่องครับครับแต่มันที่เกิดกระแสเรื่องความไม่พอใจถึงขนาดจะต้องออกมาเรียกร้องคนก็กังวลใจกันครับเพราะว่าจากการสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็เห็นว่าไม่เชื่อถือในกระบวนการที่ทำครับครับแล้วพอคนไม่เชื่อถือในกระบวนการที่ทำเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการอื่นในการแก้ปัญหาไงไม่มีเลยครับเรามีกระบวนการที่ทำเพื่อให้คนเชื่อถือและก็ไม่ใช่วิธีการอื่นนะครับในการแก้ปัญหากันเองอันนี้แหละเป็นข้อที่เราก็กังวลใจกันว่ามันจะเกิดอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมาอีกปัญหาภาคใต้ที่ควรจะแก้ได้มันก็จะแก้ยากขึ้นไปอีกครับเราก็ได้แต่หวังว่าอีก4วันนะครับ22 23 24 25รัฐบาลน่าจะทำอะไรจริงจังมากกว่านี้ครม.พวกเนี้ยว่าเขาจะว่ายังไงหรือเปล่าเขาจะว่าหรือไม่ว่าก็ได้นะอาจจะไม่มีเลยไม่มีวาระเลยไม่พูดถึงเลยได้ก็เป็นไปได้ครับนะได้ครับอย่างนี้นะครับเวลาจะหมดผมเรียนตรงนี้คือสื่อมวลชนก็ถามผมด้วยคำถามข้อนี้ไปปล่อยนะครับว่ารัฐบาลต้องทำอะไรถึงจะเรียกว่ารับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ผมบอกว่างี้ครับคือทำอะไรก็ได้ที่มีอำนาจไม่ให้คนรู้สึกว่าคดีนี้ขาดอายุความเพราะรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับจงใจให้ขาดอายุความอย่าให้คนเขามองว่าเป็นการช่วยกันให้คนเข้าไปโยว่าคุณทักษิณช่วยให้คนเขามองว่ามีอำนาจแล้วไม่ใช้อำนาจให้เต็มที่คือให้คนเขามองว่าจงใจให้ขาดอายุความไว้ง่ายครับก็ทำมาให้เต็มที่ครับแล้วมันจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายนะแต่ถ้าบานไม่ทำให้เต็มที่ตามที่คนคาดหวังเนี่ยหลัง25ตุลามันก็จะลำบากนะครับเพราะเสียงวิจารณ์เสียงต่อว่าก็จะมาดังที่รัฐบาลครับใช่ครับได้ครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเวลาในวันจันทร์หน้าครับครับขอบพระคุณครับลาไปด้วยกันครับต้อนรับครับสวัสดีครับ